สวัสดีค่ะใหม่นะคะกัญญานันกันตาโพค,ค่ะเป็นตัวแทนจากโครงการการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เอื้อต่อการค้าขายสินค้าเกษตรจังหวัดสระบ,บุรีนะคะโดยบริษัทแคสปีค่ะ ซึ่งแคสปีก็จะเป็นชื่อของแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายสินค้าเกษตรเลยนะคะโครงการวิจัยตัวนี้ค่ะคือเราเริ่มมาจากเรามีตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ค่ะเราก็ได้มีการศึกษาลงพื้นที่ผู้คุยกับเกษตรกรแล้วก็คนที่เขาเป็นผู้ซื้อด้วยในการใช้งานตัวแอปพลิเคชันการซื้อขายทั่วไปแล้วทีนี้ประกอบกับช่วงโควิดพอดีเราก็เลยมองว่าแล้วถ้าอย่างนั้นอนะช่วงโควิดอย่างเงี้ยคนที่เขาขายสินค้าเกษตรเป็นไร่เป็นหน้าร้านเงี้ยคือเขาก็ได้รับผลกระทบเราก็เลยมองว่าเอ้ยจริงๆแล้ว เรามีตัวเทคโนโลยีอยู่นะเราสามารถทําอะไรตรงเนี้ยได้ไหรือเปล่าจะช่วยเพิ่มช่องทางการขาย,อ,ยอะไรก็แล้วแต่เราก็เลยมีการลงพื้นที่ศึกษาไปศึกษามาแล้วเราน่าจะมีเคชั่นสซิขายสินค้าเกษตรขึ้นมานะแต่พอเรา,าแอป,ปซื้อขายสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็จะดูทั่วๆไปไปหน่อยทีนี้เราก็เลยแบบว่าเออเรามีฟีเจอร์อะไรที่มันพิเศษขึ้นมาหน่อยไหมเพื่อที่แบบจะช่วยในการาากาค้าขขขขขาา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 ายยยยใใหห้้้้้้้้้ผูบบบรร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 ิิิโโโโภคคเเเเเเถถถึึงงงงสสนกกกกกกษษตตตตดดดดดแลว็ััีี่่มไไทท ประทับใจหรือว่าบริการที่มันแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นมันก็เลยกลายเป็นที่มาของโครงการวิจัยนี้เนาะจากที่ใหม่ยพูดไปนะว่าเอ้ยถ้าเราทําแค่แอปพลิเคชันซื้อขายสินค้ากเกษตรอย่างเดียวเนี่ยมันจะช่วยได้ขนาดนั้นเลยจริงๆหรือเปล่าหรือเราควรที่จะต้องทําอะไรที่มันพิเศษขึ้นมามันก็เลยเป็นที่มาของฟีเจอร์พิเศษหรือว่าคุณสมบัติพิเศษของแพลตฟอร์มนี้นะคะซึ่งอันแรกเนี่ย ก็จะชื่อว่า Caspi Subscription ค่ะก็จะเป็นระบบที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นประจําเวลาสัปดาห์หรือว่าเป็นรายเดือนขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาสนใจที่จะรับสินค้าจากแพลตฟอร์มเราเนี่ยมากน้อยหรือว่าบ่อยแค่ไหนซึ่งอันนี้ค่ะก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรหรือว่าผู้ค้ารายย่อยที่เป็นกลุ่มสินค้าเกษตรค่ะเขาสามารถวางแผนให้กับผลผลิตตัวเองหรือว่าการจัดจำหน่ายของตัวเองได้ว่าในสัปดาห์เนี่ย เขาจะต้องมีผลผลิตเท่าไหร่หรือว่ามีการส่งให้กับลูกค้ารายไหนเป็นประจำเขาก็จะได้มีการวางแผนล่วงหน้าได้ในส่วนของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อเองเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความมั่นใจได้ว่าตัวเขาเนี่ยจะได้รับสินค้าเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนตามที่เขาแจ้งความประสงค์มามันก็จะเป็นความสม่ำเสมอแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็ ถัดมานะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ของ Caspi Butler ค่ะก็คือระบบเนี้ยจะเป็นระบบที่ให้ลูกค้าค่ะเขาสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆของ Caspi ได้โดยตรง แต่ว่าเราเนี่ยจะมีผู้ช่วยในการค้นหาสินค้าให้กับเขาก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะแจ้งเราหรือจะยกหูมาก็ได้จะแบบไลน์มาหรือว่าผ่านช่องทางที่เขาสะดวกนะว่าเขาอยากจะได้สินค้าตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยเรามีให้เขาไหมหรือว่าเราสามารถจะค้นหาอะไรยังไงให้เขาได้บ้างเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขาในการค้นหาแล้วก็จะซื้อจัดหาสินค้าเกษตรให้กับพวกเขาด้วยก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Cas ป n Now ค่ะจะเป็นหมวดหมู่สินค้าที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อแล้วก็ได้รับสินค้าภายในวันซึ่ง ซึ่งตัวนี้ค่ะมันมาจากที่ว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเวลาเกษตรกรที่เขาอยู่แต่จังหวัดบางทีเวลาเขาจะส่งเองหรือว่าเป็นปัญหาบ่อยๆสลับผู้ซื้อเนาะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งกว่าที่เขาจะได้รับเนี่ยนานบางทีสินค้ามาปลายทางแล้วมันเกิดการเน่าเสียเรามีเกษตรกรในมือเราเนี่ยเยอะมากที่เราแบบรู้จักเขาแล้วก็ เราเอาอันนี้ไปเป็นช่องทางที่ให้เขาแบบได้ขายสินค้าของเขาเองไหมแล้วผู้ซื้อที่อยู่ในตัวเมืองเองเนี่ยก็จะได้รับสินค้าวันต่อวันด้วยเป็นการส่งแบบ ได้สินค้าภายในหนึ่งวันเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ลูกค้าเขาจะชอบมากแล้วก็ถัดไปค่ะก็จะเป็น Caspi Certificate ค่ะก็คือการซื้อขายสินค้าเกษตรเนี่ยลูกค้าของเราก็จะมีหลายเกรดหลายระดับเนาะซึ่งจะมีลูกค้าอยู่กลุ่มส่วนใหญ่เลยแหละที่เขาจะคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยของอาหารแล้วก็สินค้าเกษตรเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาทําอาหารทานเองในครอบครัวหรือว่าเปิดร้านอาหารที่เป็นเกี่ยวกับร้านค้าออร์แกนิก ทีนี้เขาก็จะมองหาสินค้าที่มีใบรับรองเป็นสินค้าปลอดสารจริงไหมสินค้าที่แบบตัวเนี้ยเป็นออร์แกนิกจริงหรือเปล่าเราก็เลยได้มีฟีเจอร์ที่ให้ทางผู้ขายเนี้ยค่ะหรือว่าร้านค้าหรือกเกษตรกรเนี้ยเขาได้เอาใบเซอร์ติฟิเคชที่เป็นการรับรองสินค้าของเขาเนี้ยค่ะสามารถแสดงในหน้าร้านของเขาได้ซึ่งผู้ซื้อก็จะสามารถเห็นตัวใบเซอร์ติฟิเคชเขามีใบรับรองที่เป็นสินค้าปลอดภัยไร้สารสินค้าออร์แกนิกจริงๆแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น คอยค่ะเป็นระบบที่ช่วยส่งเสริมการขายก็คือในการซื้อแต่ละครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีการให้เขาเนี่ยได้เก็บเหรียญเก็บแต้มแล้วก็เอาเหรียญพวกนี้ค่ะมาเป็นส่วนลดในการซื้อขายสินค้าเกษตรได้ก็จะเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการขายที่ดีเลยค่ะซึ่งสําหรับ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยนี้นะคะเกือบทุกๆคนเนาะที่อยู่ในสายพานของสินค้าเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้ซื้อหรือคนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไปเกือบทั้งหมดเลยอย่างกลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อยและก็ขนาดกลางค่ะซึ่งตัวแคสปีเนี่ยค่ะโครงการวิจัยนี้เนาะเราได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เราไม่ได้เอาแค่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไปให้เขาได้ลองใช้หรือว่าทดลองใช้แต่เราก็ได้มี การไปให้ความรู้เขาในเรื่องของการสร้างแบรนดิง้งหรือว่าการใช้พวกอุปกรณ์ ron, อิเล็กทรอนิกส์พวกอุปกรณ์เทคโนโลยีเนาะอย่างเช่นโปรแกรมตัดต่อทางมือถือหรือว่า Tik t อกเคล็ดลับขั้นตอนต่นตางๆในการที่เราทําให้คลิปของเราเนี่ยดูน่าสนใจการถ่ายภาพการจัดวางภาพถ่ายภาพได้ด้วยตัวเองแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยดูโปรเฟชชั่นอลแบบนี้ค่ะคือเราให้ความรู้เขาในด้านนี้ด้วยทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในการที่เขาจะนําเสนอโปรดักต์นำเสนอสินค้าของตัวเขาเองได้ ซึ่งเขาก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยสลับกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคสินค้าเกษตรแบบ B 2 C และ B 2 B ค่ะก็คือกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาก็จะได้รับความสะดวกสบายและเขาไม่ต้องไปหาสินค้าในตลาดค่ะเขาก็สามารถที่จะมาเลือกหากับแคสปีได้เพราะว่าเรามีมีวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะครอบคลุมเกือบทุกรายการเพราะว่าเรามีเกษตรกรหรือว่ามีสวนที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเนี่ยค่ะทั้งจากเชียงใหม่บ้างจากตลาดบ,บุรีจากในกรุงเทพเล็กๆหรือว่าในชานเมืองในเงี้ยค่ะเรามีที่ส่งสิ ให้กับผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้อีกอย่างคือกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกเกรดสินค้าของตัวเขาเองได้ว่าเขาอยากได้แบบเกรดปกติทั่วไปหรือว่าเป็นเกรดปลอดภัยไร้สารหรือว่าออร์แกนิกนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการเกษตรจะยกตัวอย่างอย่าง,าง,างเช่นกลุ่มสว,วเนาะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยได้มีโครงการที่ทําร่วมกับเขาหรือว่าที่เป็นสํานักงานเกษตรเนาะหรือว่าแม้กระทั่งสว,วกเองเนี่ยค่ะพอเราได้ลงไปพื้นที่หน่วยงานตรงนี้ก็สามารถใช้ดัต้าเบสข้อมูลของเราหรือว่าการ เขาเนี่ยสนับสนุนเกษตรกรอยู่แล้วและเราเนี่ยก็เป็นเหมือนช่องทางหนึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เ้สามารถจะสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐตรงนี้ในการที่จะสร้างไรายได้แล้วก็สร้างความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ด้วยค่ะกลุ่มถัดไปนะคะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านแพลตฟอร์มค่ะแน่นอนว่าการทําแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการ เขียนโค้ดซึ่งโค้ดบางตัวเนี่ยค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทางทีมของเราเนี่ยออกแบบมาเองว่าเอ้ยเราลองปรับแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมซึ่งอันนี้ค่ะก็สามารถที่จะนําโครงสร้างสามารถไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวกับการออกแบบตัวการใช้งานแอปพลิเคชันหรือเรื่องของโฟล์แล้วก็เรื่องของแบบการจัดก,การไอทีระบบหลังบ้านหรือว่าเรื่องการเขียนโค้ดโปรแกรมเมอร์ต่างๆด้วยค่ะกลุ่มต่อไปนะว่าก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนค่ะแน่นอนเลยกลุ่มใหญ,ใหญ่ๆเขาจะได้รับประโยชน์ตัวนี้ก็คือภาคการขนส่ง เพราะว่าพอเรามีตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นตัวกลางใช่ไหมคะเราก็จะมีกลุ่มผู้ขายแล้วก็กลุ่มผู้ซื้อซึ่งตรงเนี้ยจะต้องใช้บริการการขนส่งอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นของเคอรี่ไปษนีแล้วก็ในส่วนโลจิสติกตัวแพลตฟอร์มของเราเนี่ยคะ่ะได้มีการติดต่อแล้วก็เชื่อมโยงในการทํา API ร่วมกันในตรงเนี้ยคะ่ะในหลายๆเจ้าเลยของที่เป็นเจ้าใหญ่ๆของการขนส่งในประเทศนะคะเพื่อให้มีการขนส่งที่หลากหลายทีาขนส่งปกติส่งเย็นหรือว่าส่งแบบแช่แข็งค่ะค่ะแล้วก็ จุดท้ายนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6กในกลุ่มเป้าหมายที่เขาได้รับประโยชน์ไปะคะ่ะอย่างที่บอกว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียในตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นรวนแล้วแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยนี้ท้งนั้นเลยผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะแบ่งมาเป็น4ส่วนอันดับแรกเลยค่ะก็คือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Cas สป้ตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับเพิ่มความรู้เข้าใจให้กับเกษตรกรในด้านแบรนดิ้งแล้วก็ด้านการตลาดด้วยข้อที่2ค่ะก็คือเป็น เพื่อมือที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนทั่วทั้งประเทศก็คือเกษตรกร,เ,กรเนี่ย เขาก็จะสามารถหาตลาดใหม่ๆได้ทําให้เขาอะค่ะสามารถแบบเข้าหาลูกค้าในพื้นที่ในเมืองได้หรือว่าต่างจังหวัดได้ด้วยข้อ3ค่ะก็คือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะเกิดการปรับตัวในการเรียนรู้การซื้อขายในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นด้วยการขายผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยก็เป็นอะไรที่สําคัญที่เฮ้ยถ้าเกิดเขารู้ไว้มีความรู้ตรงนี้ติดตัวค่ะก็จะสามารถช่วยเขาได้ข้อสุดท้ายนะคะมันเป็นการสร้างช่องทางรายได้เหมือนเป็นรายได้เกือบประจําของเขาเลยในแต่ละอาชีพอะไรแบบเนี้ยค่ะจากที่พูดมาทั้งหมดเนาะก็คือว่า รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่แบบว่าเอ้ยเราเราได้แบบคิดค้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็แบบมันสร้างประโยชน์สร้างผลกระทบให้กับกลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มเป้าหมายของเราได้จริงๆซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่ามันไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้เลยไม่สามารถไปถึงจุดที่แบบว่าเราจะไปเจอคนที่เขาต้องการตรงนี้จริงๆได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการสนับสนุนจากทางสวก คือทางสวกให้การสนับสนุนเราในการที่แบบเราได้เจอกลุ่มเป้าหมายเจอกลุ่มเกษตรกรแล้วเราเนี่ยได้มีโครงการได้มีฟีเจอร์ตรงนี้เข้ามาเนาะก็ขอขอขอบคุณทางสวกค่ะที่ให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรให้กับสังคมที่มันสร้าง Impact ในการเพิ่มช่องทางการขายแล้วก็ช่วยเหลือ,อผู้คนได้มากขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ